โอเคฟังฉันให้ดีนะเพื่อนนี่คือข้อตกลงของเราขั้นแรกในการขโมยเพชรคุณจะต้องไปยังเกาะที่ห่างไกลที่นั่นไม่ปรากฏบนแผนที่ใดๆและห้ามไม่ให้คนธรรมดาไปที่นั่นเพชรอยู่ใจกลางสถานที่แห่งนี้ในบังเกอร์ใต้ดินลึกที่มีการป้องกันแน่นหนามันเป็นไปไม่ได้ที่จะผ่านประตูทางเข้าหลักแต่โชคดีที่มีเรือนจำรับบนเกาะคุณสามารถไปที่นั่นในฐานะนักโทษแล้วหลบหนีผ่านอุโมงค์ใต้ดินอุโมงค์นั้นจะพาคุณเข้าไปในบังเกอร์จากนั้นคุณควรหาเพชรให้เจอคุณจะมีเวลาไม่นานสำหรับการดำเนินการทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วจะมีเรือรอคุณอยู่ทางใต้ของเกาะขอเพียงแค่คุณทำทุกอย่างให้ถูกต้องและทำตามแผนแล้วคุณจะไม่พบปัญหาใดๆเข้าใจไหมเอาล่ะไปกันเถอะคุณและนักโทษคนอื่นๆขึ้นเฮลิคอปเตอร์และบินไปที่เกาะคุณถูกใส่กุญแจมือชั่วขณะหนึ่งเฮลิคอปเตอร์เริ่มสั่นนักบินบอกว่าคุณกำลังร่วงเขาสวมร่มชูชีพและกระโดดออกจากเฮลิคอปเตอร์ลองมองไปรอบๆและตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อไปเร็วเข้าคุณเห็นกุญแจที่ล็อกกุญแจมือของคุณแขวนอยู่ใกล้ๆห้องโดยสารจากนั้นคุณก็ถอดกุญแจมือออกนักโทษขอให้คุณปล่อยพวกเขาด้วยแต่ระวังนะคนพวกนี้อันตรายพวกเขา3คนบอกว่าพวกเขารู้วิธีขับเฮลิคอปเตอร์คุณจะเชื่อใครดีผู้ชายคนนั้นมีรอยสักเฮลิคอปเตอร์อยู่บนขาของเขาบางทีเขาอาจจะเป็นนักบินที่ดีก็ได้คุณถอดกุญแจมือของเขาออกและเขายอมรับว่าเขาโกหกไม่มีใครรู้วิธีขับเฮลิคอปเตอร์เลยเหลือร่มชูชีพเพียงอันเดียวนักโทษผลักคุณออกไปข้างๆจากนั้นก็คว้าร่มชูชีพและกระโดดออกจากเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังร่วงคุณตัดสินใจปล่อยตัวนักโทษคนอื่นๆด้วยคุณจะทำอย่างไรต่อไปกระโดดโดยไม่ใช้ร่มชูชีพหรอหรือลองจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยตัวคุณเองนักบินเฮลิคอปเตอร์ทิ้งมันไปเพราะไม่สามารถลงจอดได้ดังนั้นคุณคงจอดไม่สำเร็จด้วยคุณต้องกระโดดคุณกำลังบินข้ามมหาสมุทรจำได้ไหมนอกจากนี้เฮลิคอปเตอร์กำลังร่วงดังนั้นความสูงจึงไม่สูงนักคุณกระโดดลงไปในน้ำและว่ายน้ำไปทางฝั่งทันใดนั้นคุณสังเกตเห็นครีบฉลามมันเข้ามาใกล้คุณอย่างรวดเร็วจะทำยังไงดีเอพยายามว่ายเข้าฝั่งให้เร็วที่สุดบีอย่าว่ายน้ำไปไหนและลอยอยู่ในน้ำนิ่งๆซีดำน้ำแล้วเริ่มโบกมือเพื่อทำให้ฉลามตกใจคุณต้องอยู่นิ่งๆหากคุณเริ่มว่ายน้ำหนีฉลามจะเริ่มไล่คุณให้หายใจอวกาศเยอะๆและพยายามอย่าเคลื่อนไหวโดยไม่จำเป็นฉลามจะไปในไม่ช้าแต่ถ้ามันโจมตีคุณจะต้องโจมตีกลับเหงือกและตาเป็นจุดอ่อนของสัตว์โชคดีที่ฉลามไม่ได้คิดร้ายกับคุณมันหันหัวแล้วว่ายออกไปคุณถึงฝั่งอย่างปลอดภัยผู้คุมของเกาะกำลังวิ่งมาออกจากป่าหนึ่งในนักโทษซึ่งอยู่กับคุณในเฮลิคอปเตอร์กำลังซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้และบอกให้คุณไปแอบกับเขาคุณจะทำยังไงดีให้ผู้คุมจับตัวคุณและพาคุณเข้าคุกอย่าลืมเกี่ยวกับภารกิจของคุณสิพวกเขาให้คุณแต่งตัวด้วยเสื้อเชิ้ตสีเหลืองและพาคุณไปคุณเห็นคนอันตรายมากมายขณะที่คุณกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะรับประทานอาหารกลางวันมีนักโทษ3คนอยู่ข้างหน้าคุณหนึ่งในนั้นกำลังจะหลบหนีแต่คนไหนล่ะผู้ชายคนที่มีหนังสือเขาใช้ตะไบโลหะเป็นที่ขั้นหนังสือวันนี้เขาจะพยายามหลบหนีเช่นกันอุโมงค์ใต้ดินที่ทอดจากเรือนจำไปยังบังเกอร์อยู่ใต้ห้องซักผ้าคุณจะต้องออกจากห้องขังแล้วไปที่นั่นและในการทำเช่นนี้นั้นคุณจะต้องใช้ตะไบโลหะเพื่อปลดล็อกให้ได้ทุกคนออกไปเดินเล่นที่สนามคุณกำลังตามผู้ชายที่มีหนังสือเขานั่งลงบนมานั่งและซ่อนหนังสือไว้ที่ใต้ที่นั่งคุณต้องดึงความสนใจของเขาเพื่อที่จะได้เข้าใกล้หนังสือสิ่งที่คุณใช้ดึงความสนใจได้คือบาสเกตบอลดัมเบลและไพ่คุณจะทำยังไงดีคุณสามารถเสนอให้เขาออกกำลังกายด้วยดัมเบลหรือเล่นไพ่ได้แต่มันจะยากสำหรับคุณที่จะอยู่นอกสายตาเขาให้เริ่มเล่นบาสแล้วโยนบอลไปที่ไกลๆนักโทษจะวิ่งตามบอลไปในตอนนั้นคุณก็จะไปที่หนังสือได้คุณหยิบหนังสือขึ้นมาโดยไม่พบตะไบโลหะในหนังสือแต่คุณเจอเงินแทน
ดูเหมือนว่าชายคนนี้จะขายเครื่องมือนี้ให้กับนักโทษอีกคนแล้วคุณเก็บเงินไว้ในกระเป๋าของคุณแล้วมองไปรอบๆสนามคุณคิดว่านักโทษคนไหนล่ะที่มีตะไบโลหะเก็บไว้กับตัวชายคนที่กำลังกดนิ้วไปที่แขนเสื้อของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาซ่อนตะไบไว้ที่นั่นคุณกำลังจะเข้าใกล้เขาได้แต่มีนักโทษคนหนึ่งเริ่มการต่อสู้ขึ้นผู้คนพยายามป้องกันการจลาจลในความกลาหลนี้มีคนตีหัวคุณและคุณก็หมดสติไปคุณตื่นขึ้นมาในห้องพยาบาลไม่นะคุณเกือบจะไม่มีเวลาเหลือแล้วประตูถูกล็อกผู้คุมหลายคนกำลังเดินเฝ้ายามอยู่คุณจะเข้าไปในห้องซักผ้าได้ยังไงตรงหัวมุมมีรถเข็นขนาดใหญ่ที่ใส่ผ้าสกปรกอยู่ให้คุณซ่อนอยู่ในนั้นและพวกเขาจะพาคุณไปยังที่ที่คุณต้องการคุณซ่อนตัวอยู่ในผ้าปูที่นอนที่สกปรกพนักงานทำความสะอาดนำรถเข็นพาคุณไปที่ห้องซักผ้าเขาโยนผ้าลินินลงในเครื่องซักผ้าและสังเกตเห็นคุณคนทำความสะอาดร้องออกมาและตะโกนเรียกผู้คุมทำยังไงดีคุณมีเงินจำได้ไหมคุณสามารถจ่ายเงินให้เขาเงียบได้คุณเลื่อนเครื่องซักผ้าเครื่องนึงออกและหาช่องใต้เครื่องซักผ้าคุณปีนเข้าไปข้างในและคลานผ่านอุโมงค์ที่นี่เย็นมากทั้งเปียกแล้วก็มืดในที่สุดคุณก็ถึงห้องเล็กๆที่ไม่มีหน้าต่างและประตูมีเพียงผนังอิฐเท่านั้นคุณควรจะทำยังไงดีเพราะคุณหันหลังกลับไม่ได้แล้วในบรรดาอิฐทั้งหมดมีก้อนหนึ่งที่ยื่นออกมาจากผนังลองดันมันดูสิมันได้ผลประตูลับเปิดออกคุณจึงก้าวเข้าไปข้างในคุณลงไปด้านล่างและพบว่าตัวเองอยู่หน้าประตูเหล็กอีกบานคุณสังเกตเห็นถังออกซิเจนที่มีหน้ากากอยู่ใกล้ๆคุณคุณเปิดประตูและพบว่าตัวเองอยู่ในห้องแอร์ล็อกซึ่งอยู่ระหว่างประตูเหล็ก2บานประตูบานนึงปิดอยู่ด้านหลังคุณออกซิเจนทั้งหมดถูกสูบออกเนื่องจากหายใจไม่ออกคุณจึงใส่หน้ากากหลังจากนั้นประตูเหล็กบานที่2ก็เปิดออกและคุณก็เข้าไปข้างในคุณเห็นอุโมงค์3อุโมงค์อุโมงค์แรกเต็มไปด้วยกับดักขวานที่แกว่งไปมาใบมีดและกับดักอื่นๆที่เคลื่อนที่ได้ที่อุโมงค์ที่2มีไฟฟ้าแรงสูงปล่อยแสงสว่างวูบวาบอยู่ส่วนอุโมงค์ที่3นั้นลุกเป็นไฟหนึ่งในสิ่งอันตรายเหล่านี้คือภาพลวงตาคุณจะเลือกอุโมงค์ไหนไม่มีอากาศในห้องนั่นหมายความว่าไฟไม่สามารถลุกไหม้ที่นี่ได้เปลวไฟเป็นโฮโลแกรมคุณเดินต่อไปแล้วพบว่าตัวเองอยู่หน้าห้องมืดมันมืดจนมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในดูเหมือนว่าจะมีเพชรอยู่ที่นั่นนะหยุดก่อนเพชรนี่คืออะไรใครให้ภารกิจนี้แก่คุณคุณมาทำอะไรที่นี่เกิดอะไรขึ้นกันตอนนี้มีแรงที่ไหนก็ไม่รู้ผลักคุณไปข้างหน้าคุณก้าวเข้าสู่ความว่างเปล่าสีดำและกำลังร่วงคุณพบว่าตัวเองลอยอยู่ในอวกาศที่นี่หนาวและน่ากลัวมากคุณรู้สึกตัวเล็กในจักรวาลที่ไร้ขอบเขตทันใดนั้นคุณเห็นบางอย่างส่องแสงมันคือดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์น้อยหรือเปล่านะแสงจ้าส่องแสงใส่พื้นที่มืดรอบตัวคุณทำได้ดีมากเสียงเข้มพูดคุณเอื้อมมือออกไปสัมผัสกับแสงในตอนนี้ที่ความเร็วน่าเหลือเชื่อคุณเริ่มบินผ่านห้วงเวลาคุณกำลังร่วงหล่นอย่างรวดเร็วร่วงลงไปในห้องที่สกปรกคุณลุกขึ้นและเปิดประตูด้วยความตกใจโอ้เยสแสงแดดในที่สุดคุณก็ออกมาจากบังเกอร์และพบว่าตัวเองอยู่บนเกาะมี2เส้นทางอยู่ข้างหน้าคุณหนึ่งในนั้นนำไปสู่ทิศใต้อีกหนึ่งนำไปสู่ทิศเหนือคุณจะเลือกทางไหนเรือควรจะจอดรอคุณอยู่ที่ทิศใต้จำได้ไหมคุณเดินผ่านป่าและเจอรถเก่าคุณสตาร์ทเครื่องยนต์และหยิบเครื่องเล่น MP3 พร้อมหูฟังออกจากช่องเก็บหน้ารถคุณขับรถไปตามถนนพร้อมฟังเพลงและตระหนักได้ว่าเบรกไม่ทำงานที่ข้างหน้ามีถนน3ทางที่ปลายทางแรกมีกำแพงอิฐที่กำลังรอคุณอยู่ทางที่2นำไปสู่หนองน้ำและทางที่3จะนำไปสู่เนินเขาสูงที่มีหน้าผาอยู่คุณจะขับรถไปทางไหนแทบไม่เหลือเวลาแล้วนะปล่อยคันเร่งแล้วขับขึ้นเนิน
รถจะเริ่มช้าลงและในไม่ช้าคุณจะสามารถออกจากรถได้คุณเดินผ่านป่าและพบว่าตัวเองอยู่บนฝั่งมีเรือยนต์เก่าอยู่บนทรายคุณดันมันลงไปในน้ำตัดเครื่องยนต์และขึ้นไปหลังจากเดินทางสักพักคุณเห็นโขดหินพร้อมซากเรืออับปางอยู่ข้างๆคุณช้าลงและได้ยินเสียงร้องเพลงไพเราะมาจากโขดหินเสียงเพลงกำลังดึงดูดเรียกคุณเข้าไปและคุณก็นำเรือมุ่งไปทางโขดหินคุณกำลังเข้าใกล้มันอย่างรวดเร็วและไม่สามารถทำอะไรเพื่อหยุดสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้ทำยังไงดีล่ะคุณมีเครื่องเล่น MP3 ที่เจอในรถคุณใส่หูฟังเปิดเพลงมหากาพย์สุดเจ๋งและเดินทางออกไปจากตรงนั้นได้คุณกำลังมุ่งหน้าไปยังพระอาทิตย์ตกสู่การผจญภัยครั้งใหม่และตอนนี้มาดูคะแนนของคุณกัน0ถึง3คะแนนคุณไม่ควรไปผจญภัยในที่ที่อันตรายอย่างยิ่งคุณอาจจะผ่านการทดสอบครั้งแรกได้แต่ก็ไม่น่าจะผ่านการทดสอบทั้งหมดได้4ถึง7คะแนนดีขึ้นหน่อยแต่ยังขาดความมั่นใจอยู่คุณอาจตื่นตระหนกในสถานการณ์ที่เลวร้ายและความตื่นตระหนกก็เป็นศัตรูหลักของนักผจญภัยเลยล่ะ 8-11 คะแนนคุณไม่กลัวอันตรายคุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจเสมอแต่คุณต้องเพิ่มความใส่ใจในรายละเอียดและทักษะการคิดเชิงตรรกะของคุณเพื่อให้คุณสามารถแก้ปัญหาได้เสมอ 12-14 คะแนนคุณคือนักผจญภัยตัวจริงเลยล่ะคุณสามารถจัดการกับความท้าทายที่ยากจะจัดการได้แถมยังเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์แปลกๆที่อธิบายไม่ได้ด้วยซึ่งมันอาจทำให้คนอื่นบ้าคลั่งไปเลยล่ะ